ตอนนี้เราตามมาที่เขาปิ้งตัวอ่อนผึ้งนะพี่ชื่ออะไรครับเนี่ย เป็นหลานพ่อหลวงใช่ไหมครับผมนี่เราทำอะไรไปนี่อะไรอ๋อล้างปิ้งก่อนแล้วหลวงเนี่ยครับแล้วเราปรุงยังไงอ่ะเราปรุงอะไรก่อนไหมต้องใส่เกลือครับเป็นเกลือป่นนะแล้วก็โรยเยอะไหมใส่เยอะไหมไม่เยอะครับแล้วเวลากินเนี่ยเราจิ้มน้ำจิ้มอะไรกินหรือกินธรรมดาเลยกินธรรมดาเลยครับรสชาติจะออกเป็นหวา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 นชอบไหมครับหากินยากไหมครับนี้ยากครับนะบางทีนี่เป็นปีเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เจอเลยซ้ำนะนี่เป็นผมโชคดีมากเลยนะพูดถึงมาเจอแบบบรรยากาศที่เขาทำพึ่งกันอย่างนี้แล้วก็ใช้ใบตองใบอะไรครับเนี่ยผมก็อะไรก็ได้ใช่ไหมครับใบที่คนใหญ่ก็เป็นใบไม้ใบอะไรเนี่ยครับยูใช้ใบตองมันหอมคล้ายหอมหมกแล้วเราจะรู้ไงมันสุกหรือยังครับเนี่ยถ้ามันสุกมันจะไม่ติดกันนะฮะอ๋อมันจะออกมาเป็นตัวเลยพอออกไหมมันก็ไม่ออกแต่มันก็จะหลุดนิดนึงครับอ๋อก็คือไอ้มันไม่เหนียวรังมันจะมีเป็นน้ำอยู่ใช่ไหมพอโดนความร้อนก็ละลายตัวก็ออกมาหยิบกินได้อ๋อก็ถือว่าสุกแล้วค่ะเราใช้เวลาปกติพึ่งนี้ใช้เวลาเนี่ยเราใช้เวลานานขนาดไหนที่จะทำให้มันสุกได้ไฟอย่างเงี้ยมันสัก10นาที15นาทีก็โอเคแล้วฮะโอ้โหอยู่ที่ความร้อนของไฟแหละนี่เป็นของโปรดของแต่ละคนเลยใช่ไหมครับสุดยอดมันเป็นบางทีครับบางทียังไม่เป็นปียังไม่เจอเลยนะฮะนี่รังสุดท้ายที่กินกันเนี่ยรังสุดท้ายนี่มันกี่เดือนละที่เคยได้กันเนี่ยไว้ผมปีที่แล้วยังไม่ได้ปีที่แล้วไม่ได้เหรอครับนี่ก็ถือว่าแบบเป็นโชคดีมากๆในรอบ2ปีเลยนะพูดถึงนะโชคดีมากโอ้สุดยอดเลยครับนี่คือรังผึ้งตัวอ่อนผึ้งฮะเอามาปิ้งนะครับเมื่อกี้เราดูวิธีการของการเอาน้ำผึ้งเรียบร้อยแล้วนี่เป็นตัวอ่อนเดี๋ยวเราก็จะไปชิมกันcostia.comเราวันนี้มาดูผึ้งป่าของแท้ๆเลยนะครับ